อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยของทีมเรานะคะก็คือ TM Soft Pork หรือหมูบดเคี้ยวง่ายนะคะอยากจะไม่ได้มาขายของอย่างเดียวนะคะอยากจะแนะนำทุกท่านให้รู้จักทีมอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะขออนุญาตเปิดสไลด์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อท่านใดยังไม่ได้เห็นหรือว่ายังมองไม่ยังไม่ได้สังเกตดีนะคะว่าทางเรามีงานวิจัยด้านไหนบ้างนะคะส่วนตัว TM Soft Pork นะคะก็จะอยู่ในส่วนของ Food Structure Design หรือการออกแบบโครงสร้างของอาหารนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มอาหาร Easy to Chill Meat นะคะซึ่งถามว่าทำไมเราต้องมาปรับโครงสร้างของหมูให้นุ่มขึ้นนะคะทุกท่านเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราทานอาหารเป็นหมูบดทั่วไปอะค่ะที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าหมูเนี่ยมีความแข็งขึ้นนะคะหรือว่าเหนียวขึ้นนะคะซึ่งเกิดจากเมื่อเนื้อหมูเนี่ยไปเจอกับความร้อนนะคะโปรตีนในเนื้อหมูก็เกิดการดีเนเจอร์หรือว่าเสียสภาพจากความร้อนไปนะคะทำให้น้ำในเนื้อหมูเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็โปรตีนเนี่ยเกาะตัวกันมากขึ้นทำให้มีลักษณะแข็งขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อเวลาเรากลืนเข้าไปนะคะเราก็จะกลืนไม่หมดสักทีเดียวนะคะก็จะเหลือสิ่งตกค้างอยู่ในปากของเรานะคะเจ้าตัวที่ตกค้างอยู่เนี่ยค่ะทำให้มีโอกาสสำลักได้นะคะแล้วเมื่อเทียบกับ TM Soft Meat ของเราล่ะ TM Soft Meat ของเราก็คือเป็น Texture Modified Soft Pork นะคะมีลักษณะที่เคี้ยวง่ายแล้วก็กลืนง่ายนะคะคำว่ากลืนง่ายก็คือเราสามารถกลืนทีเดียวเข้าไปได้ทั้งโบลัสหรือทั้งก้อนนั้นเลยนะคะไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ก็จะทำให้ลดอาการลดโอกาสของการสำลักลงนะคะแล้วก็ปลอดภัยในระหว่างการเคี้ยวแล้วก็การกลืนนะคะทุกท่านในที่นี้นะคะคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์เคยเกิดเหตุการณ์สำลักอาหารหรือสำลักน้ำนะคะก็คือเราจะรู้สึกแย่มากใช่ไหมคะเพราะว่าเราขณะเราเป็นคนปกติเนาะถ้าเราสำลักเนี่ยเราก็จะยังรู้สึกแย่ถ้าในคนที่มีอาการกลืนหรือเคี้ยวลำบากเนี่ยก็จะแย่กว่านะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอนที่เรารับประทานอาหารนะคะเราเคี้ยวอาหารเพื่อจะลดขนาดของอาหารลงใช่ไหมคะในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดการคลุกเคล้าของอาหารกับน้ำลายของเรานะคะเกิดเป็นโบลัสก้อนนึงขึ้นมานะคะพอเรากลืนเข้าไปนะคะส่วนที่ปิดระหว่างหลอดลมกับหลอดอาหารของเราอะค่ะก็จะทำงานปกติอาหารก็จะไหลลงหลอดอาหารได้ตามปกติไม่เกิดอาการสำลักนะคะแต่ในคนที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะพอเราเข้าเคี้ยวได้เป็นโบลัสแล้วนะคะพอกลืนเข้าไปเนี่ยส่วนที่ปิดระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยทำงานได้ผิดปกตินะคะอาหารบางส่วนจะหลุดเข้าไปในหลอดลมนะคะทำให้เกิดอาการสำลักได้นะคะแล้วพอทำให้เกิดอาการสำลักแล้วนะคะในผู้ที่มีอาการสำลักขั้นรุนแรงอะค่ะอาหารอาจจะหลุดเข้าไปในปอดนะคะแล้วก็ทำให้ปอดติดเชื้อแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะก็จะสำลักแบบนี้นะคะแล้วถามว่าคนที่มีอาการสำลักทั้งโลกเนี่ยมีเยอะมากแค่ไหนนะคะก็จะมีประมาณ 8% ของประชากรโลกนะคะที่มีภาวะกลืนหรือเคี้ยวลำบากนะคะแล้วก็ในประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้สูงจะมีคาดว่ามีประมาณ 7.8 ล้านคนนะคะที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะในนั้นน่ะจะมีอยู่ 26% นะคะที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วทุกท่านทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะอีก17ปีข้างหน้านะคะเราจะมีผู้สูงอายุ 5.2% ของประชากรทั้งหมดนะก็ธุรกิจในด้านของเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็น Nursing Care Nursing Home หรือว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเนี่ยก็มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะคะแนวโน้มของผู้สูงอายุในแต่ละปีก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วถามว่าถ้าไม่มีอาหารสำหรับผู้สูงอายุปกติแล้วคนที่เตรียมอาหารให้กับผู้สูงอายุเขาทำอย่างไรนะคะเขาก็จะเอาอาหารปกติของเราเนี่ยแหละค่ะไปบดหรือว่าปั่นให้มีขนาดเล็กลงนะคะเพื่อให้ลดการสำลักหรือว่าไม่ต้องเคี้ยวนะคะกลืนง่ายเข้าไปนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีภาวะเคี้ยวหรือกลืนลำบากจะกินอาหารบดหรือปั่นตลอดทุกมือทุกวันนะคะก็เกิดความเบื่อหน่ายนะคะทำให้ส่งผลไปสู่ภาวะทุพโภชนาหรือว่าการขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะสารอาหารโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์นะคะเนื่องจากว่าเนื้อสัตว์เนี่ยพอเจอความร้อนแล้วก็จะมีลักษณะแข็งขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้เนื้อสัตว์ที่แข็งๆเหนียวๆเนี่ยมีลักษณะนุ่มเคี้ยวง่ายขึ้นนะคะถ้าเราขยายรูปกล้ามเนื้อ
ของเนื้อสัตว์ขึ้นมานะคะเราจะเห็นเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะที่เป็นเส้นยาวๆนะคะเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบนะคะเราก็ทำการตัดหรือว่าลดขนาดของเส้นใยลงนะคะโดยการบดหรือการสับเนื้อหมูนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราจะเติมน้ำหรือเติมสารก่อเจลเพื่อให้เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อก็เราก็จะสามารถเติมได้เข้าไปได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเทคนิคพิเศษที่เรามีนะคะเราก็ทำการใช้กระบวนการทางกายภาพอย่างนึงนะคะเพื่อปรับสมดุลให้กับช่องว่างระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทำให้เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำให้กับเนื้อหมูของเรานะคะสุดท้ายแล้วเราก็ได้ TM Soft Pork ที่มีลักษณะนุ่มนะคะเคี้ยวง่ายกลืนง่ายคงรูปร่างนะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลที่ต่ำด้วยนะคะอาจจะคิดว่าเนื้อหมูนุ่มเราอาจจะขึ้นรูปมาเป็นแค่เนื้อหมูคล้ายๆเนื้อหมูบดรวนทั่วๆไปนะคะไม่ใช่นะคะเราสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายนะคะถ้าท่านเอาออกมาแล้วปั้นเป็นก้อนโยนลงไปในน้ำร้อนนะคะท่านก็จะได้เนื้อหมูก้อนเพื่อสำหรับใช้ในเมนูต้มหรือเมนูแกงได้นะคะหรืออาจจะขึ้นรูปในลักษณะต่างๆเป็นแท่งเป็นชิ้นเป็นแผ่นก็ทำได้สามารถหั่นได้ฉีกได้นะคะแล้วก็ขึ้นรูปได้หลากหลายและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเนื้อหมูของเราสามารถปรับความนุ่มความแข็งได้ตามที่ท่านต้องการนะคะพอเราได้เนื้อหมูที่เราทำให้นุ่มและเคี้ยวง่ายแล้วนะคะเราก็ลองนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆนะคะ3รูปด้านบนนะคะเป็นอาหารบดเคี้ยวง่ายทั่วไปนะคะเราทำการไปทดสอบกับผู้สูงอายุทั่วไปนะคะที่ไม่มีปัญหาการเคี้ยวแล้วก็การกลืนนะคะอาจจะมีสายฟันปลอมบ้างนะคะหรือมีจำนวนของฟันที่ลดลงบ้างนะคะก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะก็ท่านผู้สูงอายุก็บอกว่าเมนูของเรานะคะเคี้ยวง่ายแล้วก็กลืนง่ายนะคะในบางเมนูเนี่ยก็ใช้ลิ้นดุลแล้วก็แตกแล้วก็สามารถกลืนได้เลยนะคะต่อมาเนี่ยเราพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาหารบดเคี้ยวและกลืนง่ายพร้อมทานที่อยู่ในรูปแบบอาหารแช่แข็งนะคะโดยเราใช้มาตรฐาน IDDSI เข้ามาช่วยนะคะเราทำระดับ 5-7 นะคะแล้วก็นำไปทดสอบกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะเคี้ยวแล้วก็กลืนลำบากจริงๆนะคะที่กำลังทำการบำบัดฟื้นฟูอยู่ตอนนี้นะคะก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะทุกท่านก็บอกว่าเมนูของเราเคี้ยวง่ายกลืนง่ายนะคะและที่สำคัญก็คือปลอดภัยในระหว่างการกลืนนะคะโดยมีนักกิจกรรมบำบัดนะคะช่วยดูแลให้ในตอนที่ทำการทดสอบนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเมนูของเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นอาหารฝึกกลืนได้นะคะทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องฝึกกลืนนะคะอาหารฝึกกลืนเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าจะทำให้ผู้ป่วยนะคะหรือผู้สูงอายุอะค่ะได้ฝึกฝนใช้กล้ามเนื้อในการเคี้ยวแล้วก็การกลืนแล้วก็ฝึกสมองของท่านด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเมนูTM Soft Pork ของเราอะค่ะสามารถผลิตหรือว่าขายได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเนื้อหมูดิบนะคะที่ไปวางในเชลแช่เย็นได้ปกตินะคะอีกอันนึงก็เป็นเนื้อหมูพร้อมปรุงนะคะเป็นเหมือนพรีคุกไปแล้วนะคะสามารถนำไปซื้อไปแล้วก็ไปปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆได้อีกอันนึงก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะซึ่งตอนนี้เราทำในรูปแบบแช่แข็งไปแล้วนะคะแต่กำลังทำการพัฒนาต่อเป็นในรูปแบบเชลล์สเตเบิลนะคะก็คือเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้นานๆนะคะกำลังทำการศึกษาอยู่นะคะซึ่งผู้ใช้หรือว่าผู้ซื้อนะคะ TM Soft Pork ของเราก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่ง Nursing Home Nursing Care นะคะหรือเป็น Home Use หรือคนที่นำไปใช้ในครัวเรือนก็ได้นะคะซึ่งผู้กลุ่มผู้บริโภคนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะคะที่มีภาวะเคี้ยวแล้วก็กลืนลำบากไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นมะเร็งศีรษะหรือว่าลำคอก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าต้นทุนในตอนนี้เนี่ยของเราสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อเทียบกับเนื้อหมูสันนอกนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะแต่คุณสมบัติที่ดีของเราก็คือเราสามารถเคี้ยวง่ายกลืนง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวและกลืนลำบากนะคะในตอนนี้เราก็ทำการผลิตในระดับแลบสเกลอยู่นะคะแต่ว่าก็มีกำลังในการผลิตสูงอยู่ที่สูงสุดที่24กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าก็จะมีเครื่องมือเฉพาะพิเศษอย่างนึงอยู่ในการผลิตด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดทั้งสูตรแล้วก็วิธีการผลิตนะคะแล้วก็ผู้นักลงทุนนะคะที่เราสนใจก็อาจจะมาร่วมทดสอบตลาดหรือว่าร่วมทดสอบในการขยายขนาดการผลิต
ก็ได้นะคะหรือผู้ผลิตอาหารแปรรูปหรือว่าผู้ผลิตอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็ได้นะคะซึ่งเหมือนเดิมนะคะถ้าท่านใดสนใจ TM Softpaw ของเรานะคะติดต่อคุณชนิด BD ของเราได้นะคะหรือไม่งั้นก็ยกมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ดูรายละเอียดอื่นๆได้นะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยข้อซักถามเรียนเชิญได้นะคะขอบคุณค่ะนะคะและนี่ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นหมูนุ่มนะคะเคี้ยวง่ายอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเพราะว่าเราเหลืออีกหนึ่งหัวข้อด้วยนะคะซึ่งมารออยู่ข้างเวทีแล้วแต่สำหรับเรื่องของนะคะหมูนุ่มบดเคี้ยวง่ายมีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะหมูนุ่มนี่น่าสนใจมากที่บดเคี้ยวง่ายนะคะเพราะว่าตอบโจทย์กับกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยต่างๆนะอันนี้เรียนสอบถามเพิ่มเติมเพราะว่าในกลุ่มหมูเนี่ยอาจจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะไม่สามารถที่จะทานได้อย่างเช่นกลุ่มคนที่เป็นมุสลิมก็เลยจะสอบถามทางนักวิจัยว่าได้มีการเหมือนกับมีแนวทางที่จะมีเป็นกลุ่มวัตถุดิบอื่นด้วยไหมเผื่ออาจจะเป็นไก่หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือถ้ามีแนวทางตรงไหนก็อยากขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะค่ะจริงๆแล้วระหว่างการทดลองนะคะทำงานวิจัยอะค่ะเราก็ลองทำในเนื้อสัตว์ตัวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่หรือเนื้อวัวนะคะก็จริงๆใช้เทคโนโลยีนี้แล้วก็สูตรคล้ายๆกันนะคะนำมาลองทดลองดูก็ได้เนื้อไก่หรือเนื้อวัวที่นุ่มขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นทดลองว่านำไปปรุงเป็นเมนูอาหารแล้วไปทดสอบกับผู้ป่วยจริงยังไม่ได้ทำตรงนั้นค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้สูตรคล้ายๆกันทำได้ในเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆค่ะด้วยตัววัตถุดิบที่มันต่างกันมันในเรื่องของกระบวนการมันมีความแตกต่างความยากง่ายแตกต่างกันไหมคะถ้าไก่เนี่ยจะอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าไก่เนี่ยเหมือนจะเส้นใยจะสั้นกว่าถ้าเป็นเนื้อถ้าเทียบกับเนื้อวัวนะคะแต่ใช้กระบวนการแล้วก็สูตรคล้ายๆกันได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านอื่นล่ะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะขอบคุณคุณรัตนาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาให้ข้อมูลกับเรา